เคยออกมานะครับรณรงค์เรื่องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับได้เข้าไปยื่นหนังสือนะฮะผ่านทางคุณอนุทินนะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยตอนนี้นะครับแล้วก็คุณชาดาไทเศรษฐ์เนี่ยออกมารับหนังสือนะฮะอันนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ตรงนี้นะครับเพราะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ในทางยุทธวิธีเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากนะครับในการที่จะเข้าไปจัดการคือตอนนี้เนี่ยปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนะฮะจะทำยังไงจะออกมาก้าวไกลจะโดนกรรมตามล่าหรือว่าจะโดนกระชวกกันเองแบบคุณช่ออะไรก็ว่าไปเถอะแต่เบื้องหลังชัยชนะหรือว่าความพ่ายแพ้ของอีกฝากฝั่งหนึ่งที่ต้องมานั่งแก้ยุ่งกันเป็นลิงแก้แหและทำให้เกิดรัฐบาลคุณเศรษฐาขึ้นมาเพราะว่าคุณพ่ายแพ้เขาเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องเลือกตั้งผ่านดิจิตอลไอ้ดิโมคราซีถูกไหมฮะประเด็นคือสิ่งที่เราพูดมาตลอดผมกับคุณต้นพูดมาตลอดนะฮะแล้วผมไม่รู้มีใครพูดอีกบ้างนะนะนั่นก็คือการขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังในการทำกฎหมายหรือออกกฎหมายตรวจสอบ NGO ครับนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลที่แล้วก็ได้เริ่มไปแล้วนะเรื่องก็น่าจะค้างอยู่ในครม.นั่นแหละนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ไม่คิดนะว่าเอ๊ะนะฮะเราก็พูดไปด้วยความคาดหวังว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งได้เห็นเรื่องนี้แล้วหยิบขึ้นมาทำปรากฏว่าอ้าวก็มีกลุ่มนะครับของคุณแน่งน้อยนะครับเข้าไปยื่นหนังสือให้คุณชาดาแล้วคุณชาดาก็ออกมารับเรื่องนี้นะครับซึ่งนอกเหนืออันนี้ต้องฝากนะฮะถ้าอยากจะให้มีข้อมูลอยากได้ข้อมูลอะไรอย่างไรนะครับคุณชาดาก็บอกมาได้นะครับสถาบันทิศทางไทยนะฮะยินดีนะครับเรื่องนี้นะฮะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญต่อความเป็นความตายของประเทศจริงๆในอีก3-4 ปีข้างหน้านะถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นคุณต้นเพราะถ้าย้อนไปตอนที่วันอภิปรายนะครับวันอภิปรายตอนจะเลือกคุณพิธากันเนี่ยครับคุณชาดาเป็นคนที่พูดนะครับผมเชื่อว่าคุณต้นผมฟังแบบนี้นะนะฮะเนี่ยพรรคก้าวไกลไม่เชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีเจตนาดีต่อการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเนี่ยสิ่งที่พรรคก้าวไกลได้แสดงออกต่อสาธารณชนคือการส่งเสริมให้มีการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชินีรัตนญาตินะครับเนื่องจากส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยหลายคนถูกดำเนินคดีในมาตรา112และส.ส.พรรคก้าวไกลหลายท่านใช้ตำแหน่งในการประกันตัวผู้ต้องคดีมาตรา112นะอุ้มชูคนถูกดำเนินคดีในมาตรา112ใช่มั้ยคุณต้นปัดมาแค่นี้พอคนที่พูดขนาดนี้ได้แสดงว่าต้องรู้ในรายละเอียด มันก็เป็นเรื่องที่จริงๆเนี่ยพวกเราอ่ะพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วผมไม่เคยได้ยินคําพูดแบบนี้นะคุณต้นจากส.ส.ของพรรคอย่างพลังประชารัฐนะหรือพรรครวมไทยสร้างชาตินะซึ่งเป็นพรรคที่ควรจะออกมาพูดคําพูดแบบนี้ด้วยซ้ําคือต้องเป็นส.ส.ด้วยนะเพราะคุณอยู่ในสภาถูกจริงๆเราก็เรียกร้องนะอาจารย์จําได้มั้ยที่สสพรรคก้าวไกลตอนนั้นน่ะสัก 2-3 ปีก่อนไปรวบรวมโครงการตามพระราชดำริโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานต่างๆกรมมอนไหมโครงการปิดทองหลังพระนี่แล้วเอามาบิดเบือนเอามารวมก้อนว่า 30,000 กว่าล้านเป็นงบของสถาบันแล้วทำอินโฟกราฟิกยืนแถลงแบบหน้าคือโกหกหน้าด้านๆน่ะสสฝั่งรัฐบาลตอนนั้นไม่มีสักคนนะไม่มีใครยกมือเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่โกหกทีนี้นะเพราะเป็นคือผมอย่างนี้คือคนถ้าพูดอย่างนี้ได้คุณต้นพูดถ้าพูดขนาดได้ว่าไม่เชื่อพรรคก้าวไกลจะมีเจตนาดีต่อการปกป้องสถาบันแสดงว่าต้องแล้วรู้ข้อมูลว่าเอามีคนไปประกันตัวพวกผู้ต้องหานะหลายคนก็ถูกดำเนินคดีในมาตรา112ซะเองนะสสในพรรคเนี่ยคือแสดงว่าเอ้ยมันไม่ใช่ข้อมูลประเภทแบบว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะฮะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าคุณชาดาครับนะฮะมาเฟียเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะมาเฟียตามหมู่บ้านอำเภอตำบลนะครับนะฮะมาเฟียออนไลน์ก็มีนะมาเฟียอยู่ในโทรศัพท์มาเฟีย IO ก็มีนะอันนี้มาเฟียพวกนี้คุกคามคุณชาดาก็เคยเจอนี่ครับที่เขาเรียกทัวร์ไปลงอ่ะถูกไหมครับถ้าจัดการพวกนี้ซะด้วยแต่วิธีจะจัดการพวกนี้เนี่ยมันง่ายคุณต้นครับนะฮะยังไม่ต้องแบร์อะไรสลับซับซ้อนหรอกเพราะมันต้องใช้ผู้รู้ทางดิจิตอลแต่เอาเรื่องกฎหมาย NGO ก่อนก็คืออย่าให้มันรับเงินต่างชาติมาถล่มประเทศไทยไอ้พวกไอ้ไทยใจทาสเพราะพรรคเนี่ยคุณชาดาอาจจะพูดที่เรายกตัวอย่างมาเพราะว่ามันเกี่ยวเรื่องกับการแก้112
แต่ต้องอย่าลืมว่าเขาไม่ได้มีแค่พรรคเขามีพรรคมี NGO มีแนวร่วมข้างนอกมีองค์กรต่างชาติมี NED มีสารพัดสารพันคุณต้นผมสงสัยนะไอ้ที่เราพูดมาเนี่ยคุณต้นคิดว่าคุณภูมิธรรมรู้ไหมรู้ผมเลยงงว่าทำไมถึงเอ่ยแบบคือคุณภูมิธรรมไม่รู้ไม่ได้หรอกเพราะคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงลองพูดไม่รู้สิมันต้องรู้เสียงสูงด้วยนะเสียงสูงก็เนี่ยหรือถ้าคุณชาดาไม่รู้อยากได้ข้อมูลอันนี้ยินดีนะฮะยินดีมันจะได้รู้ไงอ๋อเฮ้ยนะฮะพอรับเรื่องคุณแน่น้อยแล้วนะครับกับกลุ่มแล้วเรื่องพรบตรวจสอบ NGO เนี่ยมันต้องรู้ว่าไอ้ NGO กับปั๊กNGO กับเมืองนอก NGO กับ NED มันสัมพันธ์กันยังไงไงไอ้ตรงนี้แหละสถาบันที่ทางไทยยินดีให้ความช่วยเหลือเดี๋ยวไปหาที่ลุ่มน้ำสแกกรังก็ได้จัดการพวกนี้ซึ่งผมเชื่อนะครับว่าแค่ออกมาได้นะรับรองยังไม่ต้องออกมาหรอกแค่บอกว่าจะทำนะมันจะมีเสียงกรี๊ดลาวกับเปรตโหยหวนโหยหวนขึ้นมาทันทีทันใดเปรตอ่ะปากเข้ารูเข็มรับเงินต่างชาติอ่ะนี่ฝากไว้สุดท้ายคุณต้นครับมาที่เรื่องหัวหน้าพักหัวหน้าพักซึ่งจริงๆวันนี้เราออกอากาศ23นะจำได้ไหมเขาจะชี้ชะตากันวันนี้นะไม่ต้องชี้หรอกเป็นคนนี้แน่ชัวร์แล้วเหรอก็ข่าวออกมาก่อนวันที่เราบันทึกเทปอยู่ก็บอกว่าไม่เอานะเลยฮะนะครับสมมุติถ้าเป็นชัยธวัฒน์จริงๆแปลว่าอะไรก็ผมว่ามันก็ชัดเจนเปิดโหมดรบเต็มนะมันก็ชัดเจนว่าไอ้นี่คือต้องย้ำอีกทีนะฮะเอาคำพูดของพี่ต้อยมาย้ำก็ได้ว่านี่คือความต่างระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคการเมืองอื่นๆนะครับเนี่ยพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ถูกก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่มีความคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นความคิดที่ผมคิดว่าครั้งหนึ่งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคยคิดแบบนี้แต่ทำไม่สำเร็จด้วยเงื่อนไขด้วยภาวะวิสัยณขณะนั้นนะฮะแต่ณขณะนี้มันคือพรรคคอมมิวนิสต์แบบซอฟต์เวอร์ชันแต่ไอ้เรื่องอื่นไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะคุณต้นเรื่องอื่นนี่ทุนนิยมจ๋าเลยนะคือมันเป็นลูกผสมพี่ลึกพี่ลั่นอ่ะมันเป็นเศรษฐีแปลงร่างเป็นยาจกเศรษฐีแปลงร่างเป็นไอ้คอมมิวนิสต์อ่ะแต่จุดยืนของเขาชัดแล้วผมจะบอกว่าคนที่เป็นฟาวเดอร์ของเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่มีพรรคอนาคตใหม่เลยนะก็คือชัยธวัฒน์นะฮะชัยธวัฒน์ตุลาธนคือคนเนี้ยเขาบอกว่ามันคำว่าของแท้ไม่ใช่ว่าของดีหรืออะไรนะแต่คือเขามาทางนี้ของเขาเลยมาทางนี้ฝังอยู่ในนี้เลยครับชัยธวัฒน์ธนาธรและจริงๆเนี่ยอีกคนนึงที่เขารู้จักกันดีก็คือคุณพิชิตแต่ตอนหลังคุณพิชิตเนี่ยออกมาพิชิตชัยมงคลพิชิตชัยมงคลตั้มอีกคนนึงอะไรนะเป็นสนนทด้วยกันอะไรอิ๋วสกุลน่ะธนาพลเนี่ยคือชัยธวัฒน์กับธนาธรเนี่ยเรียนเตรียมอุดมด้วยกันก็รุ่นน้องผมพอเขาอ่อนกับผมสักประมาณ10ปีครับนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็ไปเจอกันนะฮะตอนทำกิจกรรมในช่วงมหาวิทยาลัยสนนท.สนนท.ไอ้ตรงนั้นแหละแล้วก็หลังจากนั้นก็ชัยธวัฒน์ก็มาธนาธรมาให้สตังค์ธนาพลทำหนังสือฟ้าเดียวกันโดยมีบรรณาธิการที่ชื่อว่าชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชัยธวัฒน์พูดผมอาจจะเข้าใจอย่างนี้นะว่าตอนที่คุณพิธาออกมาพูดนะอภิปรายนะฮะเรื่องม.112ที่พูดแบบว่าโอ้กล้าพูดมากนะจะจัดวางพระราชอำนาจจัดระเบียบสถาบันจัดวางพระราชฐานะและพระราชอำนาจพูดแบบบ้านเราก็คือพูดเปรียบพระบ้านน่ะจะจัดระเบียบสถาบันน่ะคุณพิธาผมว่ามาทีหลังนะพิธาเนี่ยมาทีหลังเยอะคือผมว่าเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยลีลาท่าทางอ่ะคือ acting ได้แบบว่า performance ได้นะแต่ว่าในแง่ความคิดนี่เราไม่รู้ว่าแต่ถ้าแกนกับแกนเนี่ยตกผลึกขนาดไหนต้องอันนี้ถูกต้องคนนี้ต้องคนนี้คือดูเอาเลยนะวงในสุดเนี่ยนะฮะชัยธวัฒน์ธนาธรนะธนาพลเนี่ยใกล้กันมากกว่าปิยบุตรอีกนะคุณต้นอ๋อปิยบุตรมาทีหลังปิยบุตรธนิกาเนี่ยอันนี้วงที่สองถูกนี่วงที่สองนะพิธาเนี่ยมาที่
พิธาเนี่ยไอติมอาจจะระหว่างขั้นอยู่ก็คือลมนี่แบบเนี้ยนี่นะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนนี้ก็ไม่แปลกแล้วครับซึ่งมันมีนัยยะอันสำคัญยิ่งว่านะฮะแนวทางต่อให้ตอนนี้นะฮะมันไม่ใช่ว่าอีก4-5 ปีจะแลนสลึงแลนสไลด์หรอกนะฮะเดี๋ยวมันว่ากันแต่เขาก็ชัดเจนว่านะฮะขนาดที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ข้างนอกมันดูเหมือนก็มันไม่รู้จะไปทางไหนนะคุณนรสนะมันเป๋ๆไปหมดอะนะฮะเรื่องเครื่องบินไปทริป UN บ้างทริปสิงคโปร์บ้างนะฮะเรื่องนโยบายนู่นนี่นั่นนะมันเหมือนกับโอ้มันไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปกันยังไงอ่ะแต่ทางนี้เขาคือเขาไม่วอกแวกถูกเขาคิดแบบไหนเขามาแบบนั้นน่ะถูกแล้วเขาไม่หลุดทางด้วยแล้วจำไว้เลยนะครับนี่คือแก่นและแกนแท้ๆเลยนะครับครับ3ผู้ก่อตั้งครับนะครับต่อให้ใครเป็นอะไรไปนะธนาธรจะโดนคดีปิยบุตรพันธิกาอะไรเนี่ยหรือว่าอีกสารพัดสารเพจะโดนคดีสารพัดไปต่อดังนี้นะครับมันก็จะไปแนวนี้ถ้าเรายังไม่แก้ไอ้เรื่องที่ควรจะไปทำเรื่องดิจิตอลดิมคราซีเนี่ยให้ได้ไม่ไปจัดการเรื่องพรบ NGO ให้สำเร็จเนี่ยคือถ้าเราไม่ทำอะไรเลยคุณต้นกับเรื่องไอ้ดิจิตอลที่มันถูกใช้ไปปั่นสมองคนนะให้ไปประชามติให้ไปเลือกตั้งอะไรยังไงก็ดีนะกับเรื่องพรบ NGO ซึ่งไปตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอ้ย NGO ก็ดำเนินการโปร่งใสไม่ใช่เอารับเงินต่างชาติมาทำลายประเทศนะนั่นแหละธนาพวกนี้นะธนาธรปิยบุตรพันธิกาใครจะเป็นอะไรยังไงนะจะล้มหายตายจากไปยังไงนะโดนคดีนะแต่แนวทางก็ยัง